ินทางจากเนี่ยเลยเห็นตั้งกันเป็นสองนะฮะไปบีทูครับมาบีทูอากาศมันไม่เย็นนะฮะพอถ้ามันเย็นหน่อยมันจะโอเคเพราะมันแบบอากาศให้ไม่เย็นแดดก็ร้อนไม่ไหวร้อนเปรี้ยวเปรี้ยวแบบก็อาจจะมีส่วนนะแม่เพราะถิ่นมันดูดความร้อนใช่ไหมดูดความร้อนไปเยอะโอ้โหร้อนเป็นเยอะเห็นดอยสุเทพนะครับเนี่ยเชียงใหม่แล้วดอยสุเทพพระธาตุดอยคำไอ้เหี้ยข้าวซอยแก้วทานได้แต่ก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าร้านนี้สำหรับแก้วแม่อาจจะมาทำทานบ่อยมั้งร้านนี้ก็ทำแบบรสชาติก็เลยชินแล้วเลยพอทานก็ร้านอื่นก็จะทำแบบที่ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เหมือนเกลือจางอย่างนั้นนะใช่คือมันจะแก้ติดเขียวหวานไงนั่นแหละนั่นแหละประเด็นใช่ใช่ประเด็นใช่ไหมไม่พูดถูกเราเคยกินที่ไม่เข้มข้นมาเป็นเดิมก็ดั้งเดิมก็เลยแบบอร่อยปกติเจ้านะเขาเรียกไอ้ข้าวซอยก็ชิ้นอันนี้เป็นสแตนดาร์ดแล้วที่อื่นคือแก้วไม่ทานนะไม่ใช่ว่ากระแดะนะไม่ไปกินที่อื่นเลยไม่อร่อยมันเจือจางมันแย่รสชาติก็จะแบบนึกถึงตอนที่มากับแข่งนะฮะกับพวกกับนักเที่ยวนะถ้าส่วนท้องถิ่นเขาทำนะจะเผ็ดมากเลยไม่ได้เลยบนทิพย์นะฮะทิพย์นานแล้วสมัยแม่มาตรวจไม้รู้นานแล้ว20 กว่าปีแล้วที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าแม่ชอบกินอาหารเหนือเขาก็ทำข้าวซอยให้ให้แม่ข้าวซอยกับเที่ยวเนี่ยเด็ดกินไม่ได้แต่เราพอกินมาแล้วเราก็ต้องบอกว่าได้อร่อยอร่อยค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เรากินแล้วเราก็ทุกอย่างก็เสียใจแล้วก็ฝืนกินจนหมดใช่ไหมกับเผ็ดนะกินไม่กี่คำอ่ะไม่ไหวเผ็ดแล้วรสชาติก็เป็นแบบว่าจะเป็นแบบเป็นบ้านอ่ะคืออันนี้มันใกล้โอ้ยมันน่าจะมากินบะหมี่ถนนเส้นนี้แหละอ๋อใช่บะหมี่ร้านนั้นอร่อยแก้วเลยมาแล้วเลยแม่จำโพสิชันได้ใช่ไหมเลยมาได้ถนนเส้นนี้แหละแก้วก็จำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นเส้นนี้ถนนเส้นนี้แหละแม่มาก่อนอาจจะมองภาพออกนี่จอบเสียงThank you.
าจำปีโอ้เด็กเตมอนกับมาจำปีมีขนมจีนน้ำเกี๊ยวมีน้ำสาวน้ำจำได้ไหมเป็นเมียของผมแม่จำปาไม่ใช่แม่จำปีมีเป็นแล้วจริงๆอาหารเหนือได้จริงๆนะแก้วกินไม่เป็นนะแก้วมากินเป็นพ่อแม่พาทำมาทานนี่แหละพวกขนมเนี่ยข้าวซอยแต่แหนมได้กินเป็นอยู่นะแต่ว่าแม่ไม่กินแหนมสำหรับแก้วนะอร่อยมากนะถ้าชอบเผ็ดก็อร่อยอร่อยมากพ่อก็ไม่กินพ่อก็ชิมอาหารรสไม่จัดเนี่ยกินแล้วก็ไม่อร่อยกินนอกบ้านเลยอย่างแหนมไม่กินนะถ้าแบบแหนมไม่กินแม่แหนมไม่กินครับแม่ถ้ากินกับเบียร์สุดยอดเลยเข้ากันเลยเข้ากันเลยนะที่เขาก่อนเคยพาแม่ไปทานร้านอาหารเหนือตรงหลังจากไปหาคุณอัมพรที่บัญชีอะฮะที่อยู่ในหมู่บ้านพลื้อกระชาจำได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละร้านนั้นแม่ชอบร้านนั้นอร่อยไหมร้านนั้นอร่อยร้านนั้นก็ทำอาหารเหนือฮะเขาก็ทำได้เข้มข้นเพราะว่ารู้สึกร้านนั้นแก้วพอทานได้จำได้ร้านอาหารเหนือฮะที่แม่อ่านที่แม่บอกว่าแม่รู้จักจากทีวีใช่ไหมจากร้านเนี้ยแม่รู้จักร้านดังกล่าวจากทีวีใช่ไหมฮะทีวีออกรายการทีวีอะไรแต่มันก็ไกลอะคือถ้าเราไม่ได้ไปหาคุณอัมพรเราก็คงไม่ได้กินอะมันไกลไกลไปก็ไปกินรถติดเหนื่อยมารถเยอะไปก็ไปธุระแล้วก็โอกาสกินที่นั่นครับที่ต่อไปเราก็ไปแต่ในจังหวัดนี้ใช่ไหมมันก็คงไม่หนาวรายการพรุ่งนี้ไปดูมาต่อไปเชียงใหม่ที่มาบ่อยแต่ไม่ได้มาเที่ยวนะแม่ตั้งแต่เรื่องที่ดินแม่แอร์ต่อด้วยเรื่องที่ดินป้าประสบประสบที่แบบหลายรอบนะอาประสบเป็นป้าอาประสบทุกที